สวัสดีครับผมตองวงซามารานะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆของ Candon 1กิจกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเรียกว่าเซอร์ไพรส์วงการถ่ายภาพบ้านเราก็ได้นะครับเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่คงเคยได้ยินคำว่าโฟโต้มาราธอนใช่ไหมครับ Candon โฟโต้มาราธอนตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่า Candon เนี่ยจัดต่อเนื่องมาได้หลายครั้งแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าโอ้คนเข้าร่วมเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นพันคนต่อ1ครั้งนะครับต่อ1เหตุการณ์หลังจากที่ได้ผู้ชนะในพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับ Canon ก็เลยจัดเวิร์คช็อปนะเพื่อเหมือนกับฝึกอบรมให้กับคนที่ชนะเลิศเนี่ยนะครับมาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานจากช่างภาพมืออาชีพนะครับแล้วก็ผู้รู้ทางด้านต่างๆนะซึ่งงานนี้ผมจะถือว่ามันเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกก็คือว่าเป็นการรวบรวมยอดฝีมือเนี่ยนะครับในประเทศนะครับบางคนถือว่าเป็นระดับโลกเลยนะครับระดับนานาชาติเนี่ยนะครับมาช่วยกันเวิร์กช็อปให้กับผู้ที่ชนะนะครับประมาณ30กว่าคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทีมงานของเราเนี่ยก็ได้ไปติดตามแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับแต่ผมบอกว่างานนี้เนี่ยนะครับสนุกจริงๆนะครับเวลา2วันที่ฝึกอบรมเนี่ยนะครับทุกคนได้ความรู้กลับไปเพียบเลยวิทยากรคนแรกเนี่ยนะครับเรียกว่าภูมิใจนำเสนอแล้วผมก็ชอบช่วงแรกนี้มากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่ผมอยากรู้มานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยได้รู้มาก่อนว่าเวลาเขาทำงานจริงๆทำงานยังไงนะครับวิทยากรคนแรกเนี่ยคือพี่สาโรจน์เกินดีนะครับหรือว่าพี่โอนะครับพี่โอเนี่ยนะครับเป็นทีมงานเซอร์วิสของ Canonประเทศไทยนะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยที่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับที่โอลิมปิกฤดูหนาวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางพี่สาโรจน์เนี่ยนะครับได้รับความไว้วางใจนะครับต้องพูดว่าได้รับความไว้วางใจเพื่อไปเซอร์วิสนะครับกับทีมงานของ Canon ทั่วโลกนะครับให้กับช่างภาพที่มาทำงานที่โอลิมปิกฤดูหนาวของ Canon นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับพี่สาโรจน์เนี่ยก็ได้มาแนะนำว่าเวลาที่เราทำงานกับช่างภาพระดับโลกเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่จะต้องคอยดูแลเรียกว่าเซอร์วิสกันชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ทีมงานที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยนะครับทำงานอะไรกันบ้างแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเวลาเขาซ่อมเนี่ยเขาซ่อมยังไงนะครับเซอร์วิสยังไงนะครับช่วงตรงนี้เนี่ยนะครับคนที่เข้าเวิร์กช็อปเนี่ยผมว่าได้ความรู้ไปเต็มๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นการปูทางนะครับเวลาถ้าเกิดว่าคนที่ได้ทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยต้องต่อไปต้องไปเป็นช่างภาพมืออาชีพเราก็จะได้ทราบว่าเอ้ยเนี่ยเวลาช่างภาพมืออาชีพเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์มีปัญหาเกี่ยวกับเทคนิคของกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องไปงานอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงกันบ้างแล้วก็ทีมงานเซอร์วิสเบื้องหลังเนี่ยเขาทำอะไรซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆที่หัวเลยเป็นผมคนเดียวตอนแรกผมก็งงเหมือนกันว่าวินเทอร์โอลิมปิกเกี่ยวอะไรกับบ้านเราเพราะบ้านเราไม่มีหิมะไม่มีอะไรที่มีอะไรแต่ว่าพอรีเฟรชมาผมก็เขาก็คงเห็นอะไรบางอย่างศักยภาพของคนไทยทำให้ได้ภายในวันต่อวันวันต่อวันต่อวันนะฮะคือเวลาที่อุปกรณ์ของทางช่างภาพเข้ามาปุ๊บนะฮะแต่เขาไม่เสร็จเนี่ยเรามีอุปกรณ์ให้โหลดให้ยืมของไปนะใช้เต็มที่เลยจะพังจะรุ่นแรงกลับมาแล้วก็ซ่อมผมดูแลให้พร้อมกับไปใช้อีกครั้งหนึ่งนะฮะอุปกรณ์แทบจะฟูซิสเต็มเลยครับวิทยากรคนต่อมาเนี่ยนะครับผู้เข้าอบรมเนี่ยชอบกันมากๆเลยนะเพราะว่าแกเป็นช่างภาพแอคชั่นเรียกว่าแอคชั่นมือหนึ่งเลยนะครับเคยออกรายการ Twilight Show หรืออะไรมาแล้วนะครับของพี่คุณไตรภพนิมพัฒน์นะครับพี่คนนี้ชื่อว่าพี่อนันตชัยจันทรัตน์นะครับหรือว่าเรียกว่าพี่อ๋อนะครับพี่อ๋อเนี่ยได้มาอธิบายถึงวิธีการถ่ายรูปในแนวแอคชั่นนะครับว่าต้องการอะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับนอกจากตัวพี่อ๋อเองแล้วนะครับว่าจะต้องมีความฟิตมีความ
มั่นใจนะครับแล้วก็ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ยาวนานแล้วก็จังหวะอะไรพวกนี้นะครับพี่ออดได้อธิบายทั้งหมดแล้วนอกจากตรงนี้แล้วนี่นะครับอุปกรณ์ที่พี่ออดใช้เนี่ยพี่ออดก็มีความภาคภูมิใจในตัวแคนนอนมากๆนะครับสังเกตจากบนเวทีเนี่ยพี่ออดจะพูดแทบจะทุก15วินาทีจะต้องพูดถึง1D Mark IV นะครับซึ่งพี่อ๋อเนี่ยได้ลองใช้มาจนแบบว่ารู้ใจกันแล้วนะครับแล้วก็ได้สร้างงานดีๆให้พี่อ๋อเพียบเลยก็ผมเริ่มทำงานมันได้หลายด้านนะครับถามว่าทำไมผมถึงรักแล้วก็มาทำงานด้านการถ่ายสปอร์ตแอคชั่นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ท้าทายครับผมอยากจะทำในสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันแล้วก็บวกกับสิ่งที่เรารักอยู่แล้วด้วยนะครับก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักมากกว่าบังเอิญผมทำได้ดีก็เป็นโอกาสที่เราจะต้องพยายามแล้วก็ทะยานทำให้ฝีมือพัฒนามากขึ้นนะครับความเร็วเป็นสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยเป็นเสน่ห์ทำให้ผมชอบรักมันและทุ่มเทกับมันครับเทคโนโลยีณตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนตรงๆนะครับผมใช้ 1D Mark IV อยู่เนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่าณตอนนี้เนี่ยมันสุดยอดของโลกละมันเร็วมันแม่นยำโฟกัสที่แม่นยำการถ่ายคอนติเนียที่รวดเร็วแล้วก็จำนวนภาพได้เยอะในเป็นเรียกว่าเซคันด์ของวินาทีบวกกับความผิดพลาดเนี่ยพูดได้เลยว่าแทบไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักกล้องที่เบาผมเชื่อมั่นแล้วไว้ใจที่ทำงานร่วมกับ Mark IVทำให้ประสิทธิภาพที่ตัวกล้องมีกับประสบการณ์และประสิทธิภาพในตัวผมผสมประสานเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยผมถือว่ามันเป็นสุดยอดแห่งเทคโนโลยีนะตอนนี้นะครับนอกจากช่างภาพในแนวแอคชั่นแล้วเนี่ยนะครับ Canon เนี่ยยังมีช่างภาพที่อยู่ในหลากหลายวงการนะครับโดยเฉพาะวงการแฟชั่นหรือวงการนิตยสารเนี่ยนะครับ Canon ก็ได้เชิญวิทยากรมาอีก1คนนะครับพี่คนนี้ชื่อว่าพี่วีรพงษ์ชปาลังสีนะครับเป็นช่างภาพของนิตยสารในเครือ GM นะผลงานของแกหลากหลายมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่พี่ปุ้ยเนี่ยนำมาเวิร์กช็อปนะครับก็เป็นประโยชน์กับคนที่เข้าร่วมมากๆนะเนื่องจากว่าพี่ปุ้ยเนี่ยมาแสดงให้ดูจริงๆเลยว่าเวลาที่เขาถ่ายนางแบบหน้างานเนี่ยมันเป็นยังไงตรงนี้เนี่ยนะครับผมชอบมากเพราะว่าหลายๆคนมักจะคิดว่าการถ่ายหน้างานเนี่ยคือการเซตอัพไว้ทั้งหมดละพอมาถึงก็มากดชัตเตอร์อย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในแนวพวกนี้บางทียิ่งเป็นพวกแฟชั่นเซตเนี่ยนะครับมันจะต้องคล้ายๆกับมาแก้ปัญหาที่หน้างานนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับพี่ปุ้ยมาแสดงให้ดูเหมือนกับตั้งแต่ต้นยันจบเลยที่ถ่ายคนหรือถ่ายแฟชั่นที่ดีผมว่ามันจะต้องแบ่งประสาทสัมผัสได้คือตาเราก็ต้องดูปากเราก็ต้องพูดมือเราก็ต้องคอนเซนเทรตอยู่กับอุปกรณ์อยู่ตลอดเวลาถ้างั้นพอเรามีอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยเราจะลดปัญหาลดภาระในเรื่องการที่จะต้องไปคอนเซนเทรตกับอุปกรณ์เราก็จะใช้ประสาทสัมผัสเราส่วนอื่นน่ะในการให้ความละเอียดกับด้านอื่นๆคือปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ที่ดีนะครับมันช่วยให้ทำงานดีขึ้นได้เยอะมากมันเสริมในเรื่องของความมั่นใจในการทำงานเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นฟิล์มเนี่ยบางทีเนี่ยแม้กระทั่งเราถ่ายรูปเสร็จเนี่ยเรายังไม่ได้ล้างฟิล์มงานยังไม่ออกมาบางครั้งเนี่ยลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วอ่ะเรายังเอาไปใช้ไม่ได้เลยเพราะมันจะมีอาจจะไปเกิดปัญหาที่เราคาดไม่ถึงอีกเยอะแยะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเวลาเราใช้อุปกรณ์ดีๆเนี่ยโดยที่มันเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยเราเช็คได้ตลอดเวลาเราสามารถเช็คในเรื่องของควอลิตี้แล้วก็ทุกๆอย่างถ้างั้นมันทำให้เราเกิดความมั่นใจพอเรามั่นใจเนี่ยเรามันจะทำให้เราทำงานได้เต็มที่เสียงเราก็จะดังนั่นแหละครับ